เหตุการณ์ที่เกิดเอาไว้แล้วก็คือเรื่องของเจ้าหนี้นะครับที่ไปตามทวงเงินลูกหนี้ถึงที่บ้านแล้วปรากฏว่าสามีของลูกหนี้เนี่ยขับรถกระบะกลับมาพอดีเห็นเจ้าหนี้ตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้านเลยตัดสินใจขับรถพุ่งชนใส่เจ้าหนี้ร่างถูกรถอัดเข้าไปติดกับเสาไฟฟ้าที่เป็นปูนทั้งแท่งนะครับร่างแหลกแล้วก็เสียชีวิตคาที่แบบนี้เลยนะครับทางฝั่งเจ้าหนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับ ตำรวจสพรัตนาทิเบตไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ภายในซอยประชานิเวศ3แยกขอภยอัยซอยประชานิเวศ3ซอย8ทับ3แยก16นะครับที่นนทบุรีก็ไปเจอรถคันต้นเรื่องแหละครับสีกระบะสีประตูสีเงินคันนี้นะครับชนอัดเข้ากับคนเข้ากับสเสาไฟฟ้าแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์อีก2คันพังยับหมดเลยนะครับข้างรถมอเตอร์ไซค์เจอร่างของนายสุเมธอายุ36ปีนะครับ ถูกอัดชนกับสาไฟฟ้าเสียชีวิตแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทราบว่าคนก่อเหตุคือในวินอายุ40ปีนะครับคุณผู้ชมฮะนวินที่เป็นคนขับรถกระบะ<ป>ก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นตรงหน้าจุดเกิดเหตุด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปเจอกับภรรยาของผู้ก่อเหตุก็คือในวินนะฮะนางสาวสิริยาอายุอายุ27ปีนะครับอาชีพขายผลไม้เธอเล่าให้ฟังบอกว่า เธอเนี่ยมีการไปกู้เงินนอกระบบกับทางฝั่งคนตายมาเป็นเงินหมื่นสามผ่อนส่งวันละเจ็ดร้อยบาทโดยผ่อนมาแล้วเนี่ยเก้าสิบวันเป็นเงินหกหมื่นสามพันบาทโอ้โหเดี๋ยวนะฮะไปกู้นอกระบบมาหมื่นสามพันบาทผ่อนจ่ายวันละเจ็ดร้อยบาทแล้วจ่ายไปแล้วเก้าสิบโอ้โหเก้าสิบวันหกหมื่นสามเดี๋ยวนะฮะเ,เงินต้นหมื่นสาม ดอกห้าหมื่นนะครับคุณผู้ชมฮะเธอบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยโทรไปหาคนตายเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นซีสบริเวณเต้านมต้องใช้เงินไปผ่าตัดเลยพยายามจะขอเจ้าหนี้ก็คือนายวินคนเนี้ที่ตายเนี่ยขอหยุดส่งเงินก่อนสักแป๊บหนึ่งได้ไหมจำเป็นต้องเอาเงินเนี่ยไปผาซีสแต่ปรากฏว่านายวินไม่ยอมนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ P C X สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาหาถึงบ้านแล้วก็ตะโกนโวยวายอยู่หน้าบ้าน สุดท้ายสามีกลับมาพอดีครับขับรถพุ่งชนในวินคนนี้อัดติดกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่หลังจากเกิดเหตุนในวินคนอขออภัยสามีของทางฝั่งคุณผู้หญิงท่านนี้คุณสุริยาเนี่ยหลบหนีไปแล้วนะครับอะลองฟังเสียงนิดหนึ่งครับหนูกําลังจะไปผัดตํานูหนูก็ส่งมาเรื่อยเืยเรืยเร จนถึงประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าคือหนูกําลังจะไปผ่าตลดเต้านบผมอ่ามันเป็นตีที่เต้านมแล้วหนูก็เลยบอกเขาว่าหนู่าขอหยุดส่งได้ไหมเพราะว่าถ้ายอดรวมจริงๆแล้วมันก็เกือบแสนแล้วสักครางหนูได้ยินเสียงแบบโคมแบบโคมใหญ่เลย ใช่แล้วทีนี้หนูก็เลยออกมาดูอ่านี่นะครับในวินตัวคนก่อเหตุนะฮะที่ขับรถชนเจ้านี้คือนายสุเมเนี่ยตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะนในขณนะเดียวกันเนี่ยคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นช่างซ่อมรถที่อยู่แถวนั้นนะครับชื่อว่าพี่ต่อเนี่ยพี่ต่อบอกว่าตอนนั้นนั่งซ่อมรถอยู่ในร้านนะครับแล้วก็มีกระบะขับมาผ่านลูกระนาดแล้วก็พุ่งชนใส่ทางฝั่งคนตายเนี่ยอย่างแรงหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเดินลงมาจากรถแล้วก็บอกกับ ทางฝั่งช่างซ่อมรถคันนี้เนี่ยก็คือคุณต่อเนี่ยบอกว่าพี่ไม่ต้องแจ้งอะไรนะเป็นพวกเก็บเงินกู้ได้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอแล้วก็หลบหนีไปเลยคุณผู้ชมฮะวงจรปิดด้านขวาเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ตอนต้นเลยนะฮะที่ทางเจ้าหนี้เนี่ยมาแล้วก็เจอกับรถกระบะของทางฝั่งในวินคนก่อเหตุนะฮะนี่ขับมาแล้วฮะโอ้โหขับสวนเข้าไปด้านในนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปชน นี่อันนี้ที่ช่างแกบอกนะฮะนั่งซ่อมรถอยู่แถวนั้นรถกระบะขับผ่านลูกระนาดปุ๊บพุ่งชนใส่เสาไฟฟ้าท,าทันทีซึ่งหน้าเสาก็เป็นเจ้านี่แหละครับโอ้โหนี่นะฮะอ่ะเอาในทางคดีก่อน คุณผู้ชมฮะอ่ะอันนี้คือทางฝั่งของเจ้าหนี้นะครับที่เอ่ยขออภัยลูกหนี้ก็คือในวินคนที่ขับชนนั่นแหละหลังจากชนเสร็จคือลงไปบอกช่างซ่อมรถเมื่อสักครู่นี้พี่ต่อเนี่ยบอกเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องแจ้งความหรอกมันเป็นพวกแก๊งเงินกู้แล้วก็บกโบกมอเตอร์ไซค์เนี่ยหนีออกมานะครับตอนนี้ก็ยังหนีอยู่นะครับคุณผู้ชมล่าสุดทีมข่าวเราเนี่ยไปได้ข้อมูลมาก็น่าสนใจนะฮะ คนที่รู้จักกับตัวนายวินคนก่อเหตุที่ตอนนี้หลบหนีอยู่จาสิบเอกวีระชัยอายุ86ปีนะฮะคุณตาท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตข้าราชการทหารบกนะครับเป็นเจ้าของร้านร้านชําอยู่แถวๆที่เกิดเหตุก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยเอาจริงๆนะนายวินคนก่อเหตุเนี่ยนิสัยดีพูดจาดีไม่ยุ่งกับใครขับรถไปทํางานเลิกงานก็กลับบ้านเห็นว่ามีลูกสองคนแล้วก็ทําอาชีพขายผลไม้กันนอกจากขายผลไม้แล้วเห็นบอกว่าย,ยังขายผ้าออนไลน์เนี่ยเสริมอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ย ตัวในวินเองยังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างโอ้โหเห็นบอกทําหลายอาชีพมากนะครับตอนเกิดเหตุนเนี่ยไม่รู้อะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าระยะหลังๆเนี่ยรู้มาว่าเขาขายของได้ไม่ค่อยดีก็ตามสภาพเศรษฐกิจแหละแต่สุดท้ายก็น่าจะไปติดหนี้แล้วก็มาเกิดเหตุสลดนี้นะครับเอาลองฟังดูหน่อยครับเห็นในตอนที่เขาชนรถเขาชนแล้วชนแล้วก็มาประทสะกับเสาไฟเนี่ยคนขับนี่ เขาลงจากรถลงจากรถแล้วเขาก็ไปไม่ได้พูดอะไรเลยผมพูดกับเขาแต่เขาไม่ได้พูดกับผมก็ว่างอยู่ใกล้กันอยู่ตรงนี้รู้จักเขาก็มาซื้อข้าวซื้อของอะไรเป็นคนที่มีนิสัยอัธยาศัยดีทั้งผัวทั้งเมียเขาเนี่ยนิสัยดีมากพูดง่าง้เราไปถามใครก็ได้ว่านิสัยคนนี้เป็นยังไงไม่มีไปก้าวแล้วใครแล้วไม่ได้ไปอนี่นะฮะ,ะจ่าดีหรือไม่ดีแต่ท้ายที่สุดคือ ชนคนตายนะครับแล้วก็เป็นการตั้งใจชนแบบโดยเจตนาเลยนะครับตำรวจเตรียมออกหมายจับในวินคนก่อเหตุแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสพรัตนาทิเบศก็มีการเรียกสอบปักคําพยานแวดล้อมไปแล้วหลายปากเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะมีการติดตามตัวในวินคนนี้นะครับมาดําเนินคดีตามกฎหมายเออจะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้อะไรก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีสิทธิ์ไปไปขับชนเขาตายในลักษณะแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะ